อัปเดตต่อเนื่องในช่วงเย็นกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะฮะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับส่งท้ายตลาดในช่วงเย็นกับวอลลุ่มวันนี้เป็นอย่างไรคะก็วอลุ่มเข้าแต่ช่วงเช้านะฮะค่ะเพราะสัดส่วนของบูลิชนะฮะถ้าคำนวณจากช่วงเช้าน่าจะประมาณ76,000นะฮะค่ะแต่นี่ได้แค่50,000ก็ถือวอ่ายังไม่ใช่นะครับใช่ไม่ใช่บุลิตก็เป็นเรื่องของถ้าภาพถ้าเราดูอย่างนี้ฮะค่ะข่าวค่ะที่ขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องว่ายุพักนะว่าจะมีห้คา่ะแบงก์บีบีแอลเคแบงก์เอชซีบีเคซีบีเบเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ลงทุนหลักเลยในกองทุนว่ายุพักนะห้าแบงก์เนี่ยเขาเห็นว่าวันนี้แบงก์ขึ้นนะครับแบงก์ห้าตัวเนี่ยเป็นตัวหลักที่ดึงเซ็ตขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ดีใจตามมานะครับดีใจตามมาแต่พอช่วงบ่ายก็คือแผ่วละเซตไม่ได้บวกอะไรเยอะอันนี้ถ้าเรามาดูแบบโครงสร้างของเซตครับของค่าของเซตนะฮะก็เห็นว่าเซตเนี่ยในทำเฟรมเดย์เนี่ยต้องเบรกตรงนี้นะครับการขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็แผ่วนะขึ้นแล้วก็แผ่วนะแต่ครั้งนี้ก็ขึ้นมาจ่อเหมือนกันนะครับถ้าเบรกก็ไม่ถือว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะต้องขึ้นไปต่อเนื่องจากวันนี้เลยโดยวอลุ่มต้องมากกว่าวันนี้ครับถ้ามาดูในภาพใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นทาวเฟรมบีก็บอกว่าอาจจะขึ้นผ่านตรงนี้ขึ้นไปก็1357ฮะจะเป็นแนวต้านต่อไปหรือ1340นะก็จะเป็นแนวต้านต่อไปนะที่ซัพพอร์ตอยู่ก็คือทางเฟรมวีคมีสัญญาณซื้อวันนี้สัปดาห์นี้นะไม่ถึงว่าต้องยืนให้ถึงสิ้นสัปดาห์นะฮะเราก็ไม่ถือว่าต้องดูต่อไปแบบนี้เราก็ถือต่อไปถ้าเราถือที่เฟกมาก็ถือต่อไปมาดูเซ็ต50นิดนึงนะค่ะภาพมันแปจะดสามไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะฮะเซ็ต50จะเป็นเมื่อกี้เราเห็นว่าไอ้ตัวเซ็ตเหมือนเป็นดับเบิลบอททอมนะฮะแต่เซ็ต50ไม่ได้เป็นนะครับจะเป็นภาพของกันอยู่ในโน้มลงแล้วมาชนแนวต้านอยู่นะทางเฟรมเบรนะก็จะชนนะแล้วก็ถ้าทางเฟรมวีก็จะมีให้อีกหน่อยหนึ่งคือ850-852หมายถึงว่าที่เฟก15 จุดจากตรงนี้นะนะครับตามที่เราเรียนที่เราเรียนกันมาก็คือถ้าจะเบรกกรอบพวกนี้ต้องเบรกกรอบด้วยแท่งเทียนขนาดใหญ่หมายถึงว่าขึ้นต่อเนื่องไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนทำเฟรมมันของเซ็ต50ดูดีนะดูดีว่าเป็นท่านเขียวแล้วอันนี้ก็กลับมาเป็นโลจิได้นะครับเซ็ต50ที่พูดถึงเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มธนาคารที่ทำให้รูปแบบเซ็ตเป็นแบบนี้นะนะครับก็แสดงว่าก็ถามว่าทำไงสำคัญว่าเราต้องทำไงต่อนะเราก็ต้องถือต่อเพื่อดูพวกนี้ว่าขึ้นแรงต่อไหมด้วยวอลุ่มที่มากกว่าวันนี้ไหมนะครับแต่วันนี้ก็เป็นสัญญาไม่ได้บอกเฮ้ยขึ้นมาตัวนี้แล้วขายไหมอันนั้นมันหมอดูไงนะครับชนแนวต้านแล้วขายไม่ใช่ต้องรอสัญญาณแท่งเทียนหนึ่งแท่งอ่ะมาดูทีเฟกทีเฟกก็ขึ้นมาในระบบก็ขึ้นมาชนกรอบบนอยู่นะฮะแล้วก็ตัวทีเฟกเนี่ยมันก็คือ831แต่ตัวแม่มัน835แสดงว่าเฮ้ยมันขึ้นแต่ทีเฟกนะแต่หุ้นใหญ่มันไม่ได้ขึ้นนะครับมันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันไอตัวของดิสเค้ามันเหลือแค่3 จุดอะไรเงี้ยมันควรจะเป็น7 จุดนะฮะนะครับมาดูก็ต้องดูว่าไอการเบรกขึ้นไปเนี่ยแนวต้านที่อยู่ประมาณ837เบรกมาแล้วนะครับก็มีคนถามว่าสมมติคนถามว่าทำไงต่อก็มันเป็นแท่งเขียวไงฮะเราก็ถือต่อไปนะเหมือนมันเป็นแท่งเขียวเนี่ยเราก็ถือต่อไปนะครับแล้วก็ถ้ามันจะไปต่อพรุ่งนี้มันก็ต้องเป็นแท่งต่อไปเลยครับเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้นะครับโดยมีแนวสุดท้ายก็อยู่ที่ตรง850เนี่ยนะฮะมันก็ใกล้เคียงกับที่เราดูเมื่อสักครู่นะฮะว่าเราไม่ต้องไปทำนายมันหรอกเราก็รู้อยู่ว่าเราต้องทำยังไงบอกว่าเราลองมาอยู่นะครับการลองเนี่ยเราก็ถือลองมาอยู่แล้วเราก็แค่รอปิดเพราะว่าสัญญาลองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาสมบูรณ์แล้วเมื่อวานนะเมื่อวันศุกร์นะครับอันเนี้ยไม่ถึงว่า ABCD ตัดสัญญาขึ้นมาเนี่ยวันศุกร์นะฮะเราก็เล่นฟิวเจอร์คุณหมอเราไม่
ก็ไม่จําเป็นต้องไปลองแถวแถวนี้ที่เสียเปรียบก็ได้นะฮะพอมันขึ้นมาก็791อ่ะนะครับมันก็ขึ้นมา40 จุดก็คือคนที่เขาซื้อมา791เนี่ยลองมาเขาก็กำไร100%แล้วอ่ะนะฮะเรารอช็อตก็ได้นะครับอ่ะโดยสรุปก็คือว่าเทคนิคเขาไม่ได้บอกว่าให้ช็อตตรงนี้นะฮะสัญญาณลองอาจจะเป็นสุดท้ายนะสัญญาณลองสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นะฮะวันที่เบรกมาเนี่ยก็คือ818อะไรเงี้ยเป็นใครลองมตัรนงนั้นแล้วเมื่อวันศุกร์แล้วถือต่อไปมันให้ถือต่อไปนะนะครับไม่ได้บอกว่าให้มาลองตรงนี้นะครับก็ไม่ได้บอกให้ช็อตครับยังไม่มีสัญญาช็อตเรากำลังพูดถึงระบบที่เราเรียนกันอยู่คือ4+1นะครับส่วนจะเรื่องอะไรก็มันไม่สามารถเอามาได้หรอกว่ามันเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะเงินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เข้านะฮะในวายุพักเนี่ยเงินก็ยังไม่ได้เข้านะครับวายุพักเนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงสุดที่ตรงกับตลาดหุ้นที่สุดนะฮะที่หุ้นจะขึ้นนะครับแต่หุ้นตัวไหนขึ้นเนี่ยนะฮะมันคือไอ้ตัวที่เราพูดถึงเงินที่จะใส่เข้ามาในระบบในดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งก็มีข่าวสารออกมาว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีใส่นะเปลี่ยนวิธีใส่นะครับปกติข่าวพวกนี้บางทีออกมามันก็มักจะจริงนะนะครับก็คือจากสำเนียงที่บอกว่าต้องฟังต้องถามคนนู้นคนนี้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเขาไม่มีใครในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับขัดขวางไม่ให้แจกเงินนะฟังดีๆนะแต่เขาบอกว่าก็ควรจะแจกให้มันตรงง่ายๆไปเลยเพราะไอ้ระบบที่เขาพูดถึงเนี่ยไอ้เขาก็กลัวนะครับว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นอะไรอยู่หรือเปล่ากลัวทั้งระบบว่าไปเชื่อมกับระบบธนาคารแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาการแฮกอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าแจกเนี่ยมันก็ควรจะแจกเฉพาะคนนะที่มันเดือดร้อนนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวที่จะแจกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์ว่าถ้าแจกแล้วเนี่ยพวกที่เป็นอุปโภคบริโภคอ่ะมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับประมาณนั้นก็จะมีการขึ้นของหุ้นเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับถ้าเราได้จากต่างจะไปซื้ออะไรนะฮะเนี่ยมันจะเป็นเจมาร์ทคอมเซเว่นแอดไวเลยพวกนี้มันก็จะเป็นสายพวกเนี้ยที่ขึ้นมามันก็เป็นการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้แจกจริงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแจกหรือไม่นะครับเพราะนั้นถ้าในส่วนของเราก็ในหุ้นรายตัวเราก็ดูเป็นรายตัวไปแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรที่เราต้องไปคาดว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะส่วนใหญ่คนไทยก็ติดหุ้นอยู่นะครับแต่ถ้าถามพี่ก็บอกว่ามันพอมีความหวังนะที่ขนาดเนี้ยมันมีเงินแล้วเพียงแต่ว่าเขาจะเอามาใช้เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของประชาชนแล้วก็ความโศกเศร้าของคนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยบ้างไหมขนาดไหนนะครับเพื่อให้บรรยากาศของประเทศเนี่ยมันดูดีขึ้นไหมสมมติว่าตลาดหุ้นขึ้นไป1,400นะครับขึ้นไป1,350ลงไปสุดท้ายไปจบที่1,500-1,600โดยการใส่ขึ้นเข้ามาโดยไม่ว่าวิธีใดอ่ะมันก็ทำให้ตลาดดูดีขึ้นเนี่ยคุณจะทำไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีเงินมีเงินนะครับแต่ถ้าทำก็จะตีความว่ามันขึ้นไปโดยการเก็งกำไรนะมันไม่เกี่ยวข้องกับว่าใส่ไปแล้ว GDP จะโตไหมคือเราไม่ต้องไปขัดแย้งหรอกนะฮะถ้าเราช็อตทีเฟกอยู่เราก็จะมองลบมาว่าไม่ดีเนี่ยใส่ไปแล้ว GDP จะโตไม่โตมันไม่เกี่ยวกันมันคือการเก็งกำไรที่พี่พูดนะฮะว่าถ้ามันจะเป็นการลงทุนเนี่ยเราต้องเห็นนะ New S Curve ในประเทศไทยแต่การที่จะเอาเงินมาใส่150,000 ล้านแล้วทำให้หุ้นขึ้นไป1,400, 1,450, 1,500อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับว่าพี่ไปไล่ดูหุ้นที่ช็อตเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรฮะหุ้นที่ถูกช็อตมากสุดอ่ะคือปตท20,000 กว่าล้านหุ้นแบงค์เนี่ยนะครับม่อนหุ้น SCB อ่ะช็อตอยู่1,200 ล้านเองซื้อวันเดียวก็หมดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาช็อตมาจากราคาไหนใช่ไหมฮะ yeah. นะครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยฮะเราถือหุ้นอยู่กันทั้งประเทศเนี่ยเราจะขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะผ่อนคลายไหมไม่ถึงว่าปรับพอร์ตไหมนะฮะก็ถามพี่เนี่ยพี่ก็บอกว่าถ้าหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังไม่ควรขายแล้วไม่จะลงไปทำขึ้น4 ครั้งนี้เนี่ยมันเราจะเห็นว่าความแปลกของหุ้นช่วงหลังจากที่ผ่านมาจากกลางปีเนี่ยมันมีบางตัวที่ขึ้นไปทำสัญญาณซื้อนะครับอย่างแอดวานอินทัชอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ทุกตัวไงมันจะเป็นแค่บางตัวที่มีสัญญาณว่าเฮ้ยมันไปขาขึ้นแล้วนะอะไรแบบเนี้ย
นะครับนะเราก็ต้องมาดูต่อแหละนะฮะว่าเรามีหุ้นอะไรอยู่บ้างแล้วจะทำยังไงกับมันนะครับพี่ว่าหุ้นก็ประมาณนี้นะครับต้องดูว่าถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่ออีกเงินมากกว่าวันนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่อาจจะขึ้นไปได้ในโซนของ1,350อะไรเงี้ยมากสุดอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นมสาักกสุหดกหมนืะ่คนรับล้านแต่ถ้าพรุ่งนี้ตื่น2 วันอ่ะโอเคก็ดีใจกันแล้วก็เงินยังไม่มาอ่ะยอมรับสภาพแล้วกันนะครับก็ค่ขะายลงไปใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนทองคำนะฮะที่เราคุยกันว่ามันก็เป็นขาขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะคข่ึะ้นจะลงเมื่อมันอยู่ในขึ้น5เราต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังก็คือว่าถ้ามันหลุด2472เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับถ้าหลุดก็อาจจะต้องลงไปดูใหม่ที่2447นะครับนะครับสุดใครที่ถือมาจากข้างล่างนะฮะ2,300 2,000 1,800อะไรก็ถือต่อไปนะฮะเพราะว่ามันขึ้นละนะฮะแต่มันเป็นขึ้นห้านะนะครับแต่ขึ้นห้านี้สื่อสารว่าขึ้นห้าขอขึ้นสามนะขอขึ้นสามใหญ่นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะจบที่ไหนนะครับก็ต้องติดตามดูต่อไปวันนี้อาจจะพักได้นะครับแต่สำคัญก็คือสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าสัปดาห์นี้สัญญาณซื้อครบหมดแล้วนะฮะเป็นสัปดาห์ที่สองนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นสัปดาห์หน้าก็ได้อาจจะขึ้นจากสัปดาห์นี้แล้วขึ้นต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะจะมีค่ะ Federal Reserve ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นวันที่22เนี่ยนะ Federal Reserve ก็จะเป็นตัวที่ชูขึ้นไปชูขึ้นไปแล้วจะจบเลยก็ได้2,550ก็50 เหรียญเนี่ยหรือว่า2,600ก็100 เหรียญเนี่ยนะฮะใครเล่นจาก2,300 2,400 2,300 2,400ก็ได้400 เหรียญแล้วอีก500 เหรียญก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปทุ่มสุดตัวกับทองคำนะฮะก็ต้องเล่นใครเข้าแถวนี้ก็ต้องเข้าด้วยปริมาณเงินที่มันน้อยนะครับก็วันนี้ก็ LT ประมไมา่ณเบรกวันนี้ LT ยังไม่เบรกนะฮะ58.25คุณนี้จะเบรกหรือเปล่า LT มันก็ปิเดป็นปิดฮะเอางี้ถ้าเราเทียบ AOT กับแบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยค่ะเขา PE เรียดินเลยสองก็คือเขาจ่ายคป่ัะนผลเยอะนะฮะพื้นแต่ฐานดีกว่า AOT นะครับ PE ก็สูงปันผลก็ไม่จ่ายนะฮะค่ะนะครับมันสองกลุ่มเนี่ยเทียบพี่ถุงคือว่ามันต้องการเงินขนาดใหญ่เข้ามาซื้อเหมือนกันนะฮะนะครับก็คิดว่าถ้าคนจะมาซื้อเนี่ยนะฮะสมมติว่าคุยกันในยุคพักเนี่ยแล้วบอกว่าจะซื้อแบงก์กับ AOT เนี่ยพี่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนนักการเงินผูป้ันบรผิหารลพอร์ตลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าซื้อแบงก์นะปันผลใครเขาจะซื้อ AOT เพราะว่าปันผลก็ไม่มีอ่ะถูกไหมครับค่ะแต่คุณเหตุว่าคุณซื้อ AOT เพราะมันเป็นของรัฐเนี่ยเงี้ยมันก็รัฐมันก็แบบเฮ้ยมันก็กลับไปแบบเดิมอีกเหรอเพื่อจะต้องการให้เซ็ตขึ้นแค่นั้นเองเหรอนะครับค่ะหรือถ้าซื้อตามสัดส่วนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องไปคุยว่าไอ้สัดส่วนการซื้อเนี่ยคุณจะเวทในกลุ่มไหนเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบนี้แบงก์เขาเป็นขาใหญ่ที่จะลงทุนในวายุพักนะธนาคารพาณิชย์เขาเอาพอร์ตของเขาไปลงทุนซึ่งคือเงินของพวกเรานะเงินฝากประชาชนนะแต่แบ่งความรับผิดชอบกันแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเขาก็จะต้องดูพี่ไม่ได้พูดเอลทีเนี่ยถ้าเราดูแพทเทิร์นทางเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันยังปักดิ่งอยู่เลยอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแต่ที่มันไม่ลงเพราะว่ารัฐถืออยู่70%นะฮะถึงผลประกอบการก็ไม่ได้ดีอะไรนะฮะพี่กำลังบอกว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะนะฮะแล้วคุณมีเหตุมีผลนะกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยมานานแล้วเนี่ยนะครับก็หุ้นแบงก์มันก็ดีกว่าหุ้นเอลทีถ้าคุณจะเป็นจะต้องซื้อคุณซื้อแบงก์ดีกว่านะฮะแต่ก็ไม่ใช่ไปถึงว่าจะดีที่สุดจะทําให้คุณรวยอะไรเงี้ยมันยังมองไปถึงตรงนั้นไม่ได้อะครับเพราะนั้น AOT ก็คือว่าถ้าจะเล่นเรารักจะเล่นคือเก่งกำไรก็คือเก่งกำไรย่อมา5,650วอลุ่มหายไปต่ำกว่า1,400 ล้านอะไรเงี้ยต่ำๆเนี่ยเราก็ซื้อได้เพราะว่าเราก็ถือว่าในไทม์เฟรมเดย์มันก็เบรกแล้วสัญญาณซื้อครบถ้วนหมดแล้วใน AOT ใครมีอยู่ก็ถือไปแล้วก็ไปดูโซนแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่59 บาท 60 บาทประมาณเนี้ยนะครับก็จะให้มันเบรกอะไรจะเบรกอะไรมันเบรกมาแล้วนะฮะเอลทีมันเบรกแล้วครับเนี่ยหายทำไฮเพื่อหายใครเรียนมาบ้างครับเบรก5,650เนี่ยอันนี้โลนี่คือหายใช่ไหมครับอันนี้คือไฮเออร์โลวันนี้ทำไฮเออร์ไฮด้วยวอลลุ่มที่มากเนี่ยไม่ถึงมันเบรกแล้วครับมันไม่ต้องเบรกอะไรแล้วครับมันเบรกแล้วทำเฟรมเดย์เบรกแล้วก็เหลือทำเฟรมวีคก็5,800ก็ยังไม่เบรก
ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรวีวคเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อน5650อันนี้56ไม่ใช่อ่ะครับไอตัว5858 50เนี่ยไปแค่แนวต้านไม่ใช่ดาวทิวรี่ไม่ใช่เบรกดาวทิวรี่นะครับมันจะคือตอนนี้มันบอกว่ามันขึ้นเฉพาะขาเดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย่อลงมาแล้วลงมาแล้วถ้าไม่ต่ำกว่า56เนี่ยในไทม์เฟรมวีคเนี่ยนะครับสมมติพี่ยกตัวอย่างสมมติมันขึ้นไปแถวๆ58แล้วกันนะฮะ58แล้วมันย่อลงมาอีกครั้งนึงอ่ะนะฮะแล้วลงมาไม่ต่ำกว่า56เนี่ยแบบเนี้ยไอ้58เนี่ยเป็นจุดเบรกของไทม์เฟรมวีคถ้าขึ้นน่ะต้องซื้อเลยนะฮะแต่เนี้ยแพทเทิร์นของขาขึ้นของของเดย์น่ะมันทำขาขึ้นก็แสดงว่ารีบาวแต่วีคน่ะมันจะไม่ได้แสดงขาขึ้นรอ58มันบอกว่าแค่รีบาวนะฮะเพราะนั้นเราก็อาจจะวางแผนว่าถ้า60ขายก่อนไหมแล้วถ้า58 59ขายก่อนไหมแล้วถ้ามันย่อลงมาอีกครั้งนึงนะครับนะครับมันจะเบรก58สลึงหรือไม่เบรกก็แล้วแต่นะครับแต่มันย่ออีกครั้งไม่ต่ำกว่า56เนี่ยนะฮะสมมติว่าพรุ่งนี้มันลงเลยกัน58นะฮะสัปดาห์นี้มันยืนค้างอยู่ได้เหนือ58นะครับเพราะมันชนเนี่ยแล้วมันยืนได้แล้วพอสัปดาห์หน้ามันลงนะฮะแล้วมันไม่หลุด56นะฮะไอ้สัญญาซื้อมันจะเกิดที่58พอ58สลึงนะมันจะเป็นสัญญาซื้อขึ้นไปเลยนะครับไอ้ตัวแนวต้านตรงนี้มันไม่ใช่แนวรับไม่ใช่สาระสำคัญแล้วตัวกราฟ energy จะเบรกไปที่49มั้ยคะครับเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้47ครับพี่คือเข้ามาก่อนแล้วกราฟเนี่ยเขามาก่อนคนอื่นแล้วเขามาก่อนการนะฮะถ้าเราดูตรงนี้3950 39 3950เนี่ยนะครับก็คือเขาก็ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถ้าเราดูตามนี้นะเขาเบรกไปละนะฮะการเบรกแล้วของเขาเกิดขึ้นตอนที่เขาเบรกตรงนี้แหละนะครับตรง42บาทสลึงเนี่ยเขาเบรกไปละแล้วเราก็มาดูต่อว่าแล้วเบรกเนี่ยเขาก็จบรอบแล้ว1รอบนะครับเนี่ยเขาจบรอบแล้วนะครับจบรอบเขาก็มีการปรับฐานละนะครับคราวนี้จะถือว่าเบรกอะไรอีกอ่ะก็จึงอยู่ที่ว่าการปรับฐานของเขาเนี่ยถ้าเราดูจริงมันจะเป็นรูปแฟกนะฮะพอปรับฐานเนี่ยเราต้องดูบอกว่ามันห้ามหลุด45นะครับมันไม่ได้เบรกอะไรแล้วนะครับเพราะว่ารูปแบบเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบของการของการเบรกก็คือแนวแฟกแนวนี้นะฮะแนวแฟกเนี่ยเรียกธงนะครับถ้าเบรกธงเนี่ยนะครับนะเบรกธงเนี่ย4875เนี่ยมันถึงจะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับถ้านี้เป็น1อันนี้ก็เป็น2 3ก็คอนเฟิร์มโดยทาวเฟรมวีคที่เป็น V formation ขึ้นมานะฮะทาวเฟรมมันก็กำลังจะตัดซีโร่ไลน์ขึ้นมามันก็บอกว่าถ้าแพทเทิร์นแบบนี้คุณก็ถือไปคุณไม่ต้องไปกังวลราคาว่าจะไปถึงไหนนะฮะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้แล้วนะฮะนะครับโดยมีเส้นแล้วใช่ไหมใช่มันยังไม่ได้เป็นคลาสสิกบูไอตัวของไอตัวของเนี่ยก็อีกนิดเดียวก็จะเป็นแล้วนะฮะไปถึงว่าอันนี้คือการรีบาวอันนี้คือการถือระยะกลางนะฮะแต่การจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้เลยทะลุ60ไป80เลยไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องรออีกเดือน2เดือนที่สามารถผ่านไปเป็นขาขึ้นได้ซึ่งก็ไม่น่าจะยากอะไรบอกอันนี้ไม่ถือว่าในพื้นฐานมันบอกแบบนั้นอยู่นะครับค่ะเพราะนั้นเราก็รู้แบบนี้เราก็บอกก็ถือไว้แล้วกันนะฮะถือไว้ผู้ทรงอิทธิพลแล้วตัวไทยคมล่ะอยากรู้ตัวหนึ่งนะที่ย่อลงมาตรงนี้จากพยายามจะเบรกไหมจะมีอะไรกับเขาไหมไทยคมก็เป็นตัวที่พื้นฐานแยกออกมาเลยจากในกลุ่มนะครับก็ยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็การสัญญาณซื้อก็เป็นขาขึ้นในทางเฟรมเดย์นะครับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็โดยตรงนี้ก็การเบรก11.30เนี่ยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นละเหมือนกันครับเขาขึ้นมาพร้อมกันตรงนี้เขาปรับฐานเป็นไซเคิลที่2อยู่นะครับแต่ข้อที่2ก็ไม่มีอะไรก็คือห้ามหลุด10.50นะฮะซึ่งถ้าลงมา10.50ก็คงไม่ใช่หุ้นตรงแบบนี้นะฮะไทยคมคราวนี้ไทยคมเนี่ยนะครับย่อลงมาแล้วย่อนี้นะครับถ้าเบรก12.80เนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นในทาวเฟรมวีคนะครับส่วนทาวเฟรมมันเป็นขาขึ้นอยู่ครับไม่ได้เป็นขาลงเป็นขาขึ้นอยู่เป็นแต่ทาวเฟรมมันเนี่ยมันปรับฐานอยู่ขึ้น2ก็เรียกว่าไซด์เวย์อยู่แล้วนะครับเป็น A B C อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าวีคมีสัญญาณซื้อแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าก็ถือต่อได้นะครับ
เนี่ยมีเอสั๊ญะญาณซื้อเป็นรายสัปดาห์เนี่ยสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ตัวถนืี้อได้เรแลา้วสะสมซื้อหรือว่ารอเบรกซื้อฮะเพราะหนึ่งสองเนี่ยสองก็ให้ซื้ออยู่แล้วนะครับค่ะสองเนี่ยเขาให้ซื้อเป็นจังหวะที่ย่อซื้ออยู่แล้วแต่ไม่ต้องรีบนะฮะค่ไะม่ต้องครี่ะบเพราะค่ะหุ้นเนี่ยขึ้นมาก่อนการไม่ถึงว่าขึ้นคก่ะ่อนค่ะตลาดขึ้นนก่ะอนก่อนตลาดขึ้นเข้ามาก่อนนะครับเพราะเข้ามาจากไอ้จุงที่10.40 10.40ขึ้นไป13 บาทเนี่ยคุณมอนมันขึ้น25%อะขึ้นมายยี่นสิีบ่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาก่อนตลาดนะแต่ว่าจะทำสามที่12.8คือวีคละไม่ถึงว่าถ้าผ่าน12.8เนี่ยก็ไปค่ะลุ้นในกรอบของการเบรกขึ้นไปที่แนวต้านข้างบนก็จะเป็นคือเจ็ดสิบสองบาทตรงข้างบนเนี่ยนะฮะก็จะเป็น14.30 บาทบาทนะครับแล้วก็คถ้่าะเบรกอ่ะมันเป็น A B C ถ้าระนับนะอ๋อ A B C เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองนะฮะสอง A B C ใหญ่เลยคือถ้าเบรกตรงนี้ก็จะขึ้นต่อไปได้เลยนะฮะค่ะอันนั้นไม่ถึงว่าคือหุ้นตัวนี้ขึ้นพร้อมเซตนะฮะถ้าเซตจะเบรกขึ้นไปเลยนะฮะซึ่งมันก็น่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าไหมเพราะปีหน้าหรือว่าปีหน้าถ้าหุ้นไม่ขึ้นเนี่ยก็แย่แล้วล่ะนะฮคะ่ะเพคราะ่ะเงินคใส่ะ่เข้าไปในระบบนะฮะโดยตรง500,000 ล้าน450,000 ล้านงบประมาณปีหน้าค่ะอีกสี่อืแสนมล้านไม่รู้ขยำไว้เข้าไป800,000-900,000 ล้านเนี่ยใส่เข้าไปในระบบนะฮะพร้อมกับค่กะองคทุ่นะวายุพักกองทุนอะไรก็เดี๋ยวก็ลืมกันหมดแล้วว่าหุ้นลงอ่ะนะฮะค่ะมั่วกันไปสุดท้ายก็ไปติดกันอีกรอบนะฮะค่ะอะไครเ่ะงี้ยนะฮะก็ค่ะค่ะอย่างน้อยไทยคมก็ไม่เคยไม่ขึ้นถ้าหุ้นตัวอื่นเขาขึ้นมันก็คไม่่ะเคคย่ะไม่ขึ้นนะนะครับแต่ถ้าเขาลงมันก็ลงนะฮะเพราะว่าค่ะเขาจะต้องยิงดาวเทียมคือปีหน้าหนึ่งดวงซึ่งเป็นดวงเล็กนะฮะอืส่วมนดวงใหญ่ที่เป็นตัวใหญ่คกว่่าะไอ้ตัวเล็ก10 เท่าเนี่ยคือปี 70ครับรายได้ถึงจะมาโตฝันที่คสี่่ะเท่านะฮะตามประมาณการนะครับไม่ใช่ตามที่เราคิดเองได้ได้ครับสวัสดีแอดวานเอ็กดีฟรีนะพี่วันนี้แอดวานคือเอ็เวกลดาีฟรีรับหุ้นที่แอดวานเนี่ยถ้าเขาเป็นขาขึ้นนะก็รับได้อ่ะจำไว้นะค่ะถ้าหุ้นเป็นขาลงอ่ะไม่ถึงว่ากราฟเป็นขาลงแอดวานไทม์เฟรมมันเนี่ยเป็นขาขึ้นมาตั้งหลายรอบที่รอบแล้ว242รอบนี้231อ่ะนวะันมนัีน้เทป็ะนลุขามาขแลึ้้นวมันเป็อนืขามขึ้นในไทม์เฟรมมันไม่ได้เป็นขาลงมันเป็นขาขึ้นมาคตั่้ะงนานแล้วนะฮะนะครับขาขึ้นของมันไม่ถึงว่ากําไรอ่ะมันไม่ได้หดตัวลงกําไรมันโตขึ้นนะฮะมันก็เป็นขาขึ้นอันนี้ก็ตรงอยู่นะฮะเพราะนั้นมันเป็นขาขึ้นในไทม์เฟรมวีคนะครับวิเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ที่เบรก210ไทม์เฟรมเดย์นะครับก็เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่การเบรก210ด้วยกันนะฮะขึ้นมาจนกระทั่งทําขึ้น3จบแล้วก็เราจะทําขึ้น4แล้วนะค่ะอ๋อแล้วก็เดจะยท์ํใาช่ไขหมึ้นฮหะ้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วคุณจะเอาเงินปันผลให้คุณดูว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงเอาหุ้นอหะุ้นที่เป็นขาขึ้นจะแจกปันผลฟรีทุกตัวแต่วหุ้น้ทาี่เป็วนขาลงหลังจากรับปันผลแล้วเนี่ยก็จะขาดทุนย่อยยับนะฮะโอ้เพราะนั้นจะรับปันผลหรือไม่รับปันผลนั้นอยู่ที่หุ้นนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะฮะค่ะต้องดูให้ได้ดูให้ออกตอนนี้นะครับเดย์ย่อเป็นสี่แล้วฮะตอนนี้ค่ะก็สามแล้วอยู่ในขึ้นสี่แล้วครับกำลังจะเข้าสี่แล้วนะฮะคือถ้าเนี่ย MACD ไม่เดควรย์หลุดตัดซิกแนลลงมาเนี่ยนะคค่ระับค่ะไม่ควรหลุดอะไรในตัวของมันนะฮะในตัวทฤษฎีบอกว่านะฮะเรากำลังพูดอีเลฟเวฟนะ3-4เนี่ยค่ะนะค่ะค่ะก็บอกว่าไม่ได้มีกฎอะไรนะครับว่าก็ห้ามหลุด212นะฮะโอ้ซึ่งมแัลน้วกก็ันนเะป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะไปขัดกับกฎของตัวของดาวทิวรี่นะฮะในเทอร์เฟรมใหญ่ว่าถ้าห้ามหลุด228นะครับ228เนี่ยเป็นทฤษฎีใหญ่คือดาวทิวรี่ว่าห้ามหลุด228หรือในไทม์เฟรมมันก็คือยืนยันเลยว่าถ้าหลุด228เนี่ยแอดวานจะมีแค่3 คืนจะไม่มี5 คืนแต่ควรมี5 คืนเพราะอะไรเพราะว่าไทม์เฟรมมันเป็นขาขึ้นไงยันไว้มันควรจะมี5 คืนแล้ววีคเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะมี5 คืนอีกไซเคิลหนึ่งจากตรงนี้นะฮะขึ้นไปซึ่งการปรับตรงเนี้ยก็แนวรับเนี่ยมันควรจะอยู่ที่232ไม่ควรหลุด232คือตรงคือเวลาขึ้นสี่มันปรับฐานเนี่ยมันจะลงมาแถว25 เดย์เสมอประมาณนั้นนะฮะโอ้ก็ยี่สปิรบะมาหณ้าสองเดสาย์มสองใช่คุณถือไว้สอบ๋ายใจอเถอะยังไงมันก็ขึ้นนะครับโอ้คือถ้าสองสามถ้าสพอื้งนฐานโชว์แบบนี้แล้ว
ไอ้ตัวการเล่นรอบกับการเก็งกำไรโชว์แบบเนี้ยแล้วก็อนาคตเนี่ย Data Center คือพื้นฐานข้ใาชงห่น้าเนใีช่ย่ก็โชว์แล้วเนี่ยมันไม่หลุด232นะครับคุณจะถือด้วยคุณต้องถือแอดวานซ์ด้วยการมีความสุขนะครับว่าเห็นภาถ้พาไเมล่ยต้องไปสนใจมันแล้วคุณก็บอกว่าเออเอางี้ถ้าผิดก็โทษพี่แล้วกันคุณจะได้สบายใจว่าคุณไม่ผิดแต่คุณต้องทนถึง232อ่ะแต่พี่ก็บอกไม่ได้ว่าจะลงถึง232ไหมแต่น่าจะเห็นถ้าเซ็ตมันมีการลงแรงๆนะฮะก็มีโอกาสนะครับได้ไอเดียไปหลายตัวเลยนะท่านทุนก็ประมาณนี้ส่วนทองคำก็จบแล้วนะ2472 24447ไม่ควรย้อนลงมาเนจาะะไม่ควรย้อนลงมาระวังนะรคะรัวบังโอเคค่ะนะครับได้ระคว่ัะงโอไม่เคใช่กลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคระ่ะวังแปลว่าอย่าเล่นเยอะกเวล่า่นทีเ่ยเอคะยเล่นมามันเราไม่รคู้่วะ่าเท่าไหร่คุณเคยเทรด100 contact คำว่าระวังก็คือคุณอาจจะเทรด50-30 contact ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่อยา่คาุณเตเท็รมดแบมาบ30แล้วคุณไปเทรด100แบบนี้คือคุณไม่ระวังค่ะแต่ไม่ใช่กลัวทําตามระบบแต่ไม่ต้องกลัวแต่ระวังคือเล่นน้อยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีพี่นิพนธ์หมดสภาพเลยหมดแรงต่ออาทิตย์สองวันถือว่าดีมากเลยนะที่นักทุนได้เรียน4+1ได้ฟังบรรยายอย่างดีเลยนะฮะในวิธีการคิดแล้วก็วิธีการเพราะในรอบนี้เด็กหุ้นเยอะเหมือนกันบังเอิญจังหวะดีด้วยนะฮะ